เปิดประวัติน้ำพัชรพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นางงามสวยคมเข้มครบเครื่องกับการตอบคำถามสุดปังจนเป็นไวรัลทั่วโซเชียลปิดฉากไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเวทีการประกวดนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ซึ่งสาวงามผู้เอาชนะผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศและคว้ามงกุฎไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีก็คือน้ำพัชรพรจันทร์ประดิษฐ์นางงามผิวเข้มตาคมตัวแทนจากจังหวัดระนองนั่นเองน้ำพัชรพรมิสแกรนด์ระนอง2020กลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกโซเชียลในชั่วข้ามคืนด้วยจริตมาดนางพญารวมทั้งการตอบคำถามที่มาพร้อมกับความมั่นใจทั้งในเรื่องโควิด-19 และเรื่องการเมืองจนทำให้เธอไปถึงฝั่งฝันในที่สุดแน่นอนว่าตอนนี้คนทั่วประเทศต่างอยากจะรู้จักเธอว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมประวัติคร่าวๆของน้ำพัชรพรมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020กันครับนางสาวพัชรพรจันทร์ประดิษฐ์ชื่อเล่นน้ำเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพ.ศ.2541ปัจจุบันอายุ22ปีและกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์การจัดการสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีสำหรับรูปร่างของเธอนั้นก็เต็ดตวงไม่ใช่เล่นโดยน้ำพัชรพรมาพร้อมกับความสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมสัดส่วน33 22 35น้ำพัชรพรผ่านการประกวดเวทีนางงามมาแล้วโดยเคยได้ตำแหน่งสมาร์ทเลดี้มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี2019ต่อมาได้เข้าประกวดบนเวทีมิสแกรนด์ระนอง2019ก็ได้รางวัล First Impression และกลับมาอีกครั้งจนได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ระนอง2020โดยนอกจากเธอจะคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020แล้วน้ำพัชรพรยังได้คว้ารางวัลขวัญใจช่างภาพและรางวัลบอสช้อยส์มาครองอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยเก่งครบเครื่องจริงๆ